ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคืนนี้เรามาพบกับอามานุสโกะหรือที่เราตั้งฉายาว่าเจ๊ไก่แต่มันเป็นคนจัดทรงผมไม่น้องเหมือนไก่ขนาดนั้นน่ะถ้าหากไม่มีสีเหลืองก็จะไม่เคียนเรานะคะคลายย่องนางเดเราจะบอกตรงนี้เลยว่าอย่าห้าวหาเจ๊ไก่เพราะว่ามันเป็นตัวละครไฟบังคับไว้ว่าต้องไปกับทีมนี้เฉพาะเท่านั้นนะในเรื่องของการทำดาเมจหรือว่าจะเป็นทีมสถานนะที่ต้องพกตัวสปีดไปด้วยเนาะฉะนั้นเรามาดูสกิลของอามานุสโกะพร้อมกันนะคะสกิลที่1 One Miss Fia นี่แสดงความกลัวให้ข้าเพลินหน่อยสิเป็นสกิลประเภทดาเมจว่ากลัวจนวิ่งไม่ออกทำการสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1เป้าหมาย 80% ตามพลังโจมตีของอามานุสโกะถ้าหากที่เราตีมีเฟียจะคล้ายๆกับกึ่งบังคับสั่งศัตรูด้วยเฟียความกลัวเพื่อเปิดการใช้งานสกิลปกติกับยูนิตอื่นที่ไม่ใช่อามานุสโกะสมมติว่าเขามีอามานุสโกะชินานุอิฮาซิเกอร์มูมิจิจูเนจะหนำก็จะเด้งโจมตีใส่ชินานุอิหรือไม่ก็หันไปตีฮาซิเกอร์โมมิจิ1ใน2คนนี้แทนนะคะแอคชั่นจะไวมากต้องสังตาดูให้ทันนะคะ何も言わずに行ってにがさないまずはสำหรับเอฟเฟกต์เฟียมันจะเป็นผลรวมที่เราบอกเมื่อกี้ที่ว่ามันจะกึ่งๆบางครั้งไม่สามารถเป็นผลกับมอนสเตอร์เมื่อถูกโจมตีสกิลปกติใส่พัชมิตรจะเพิ่ม2สเตตจากปกติเริ่มมา4สเตตจากสกิล2แต่พอเป้าหมายที่ติดเฟียเกิดตีปกติจะลด1สเตตและจะเข้าสู่ช่วงคำวอสถานะกับอามานุสโกะทุกคนสบายใจได้เนาะเราจะรวบผลสรุปมาเรียบร้อยแล้วนะคะการคำนวณติดสถานะให้กับอามานุสโกะจะนับจากค่าแม่นยาวจากสเตตัสปัจจุบันด้วย1สเตตจะเท่ากับ 15% มีเฟีย4สเตตจะเท่ากับ 4 คูณ 15 เท่ากับ 60% ในการมอบสถานะใบ้แก่ศัตรูโดยที่จะยังไม่นับผลจากค่าแม่นยำจากมิตามาเพิ่มเติมถ้าหากของเรามีประมาณ 79.40% ก็จะบวกจากเมื่อกี้อีก 60% และรวมกันอยู่ที่140กว่ามาดูกันที่เลเวลของเราอัพเต็มเราจะได้เอฟเฟกต์เฟียเพิ่มด้วยนะหากเราอัพจนเต็มถึงเลเวล5สูงสุดเวลาสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1เป้าหมายเป็น 100% ตามพลังโจมตีของอามานุสโกะกับตอนเปิดสกิลที่เป็นการสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติสำหรับศัตรูที่จะสร้างความเสียหาย 40% ด้วยคำสั่งจำเฟียเอฟเฟกต์และเรายังรวมผลกับการตีแจมได้นะคะหรือให้คิดจะเหมือนกับของชูราคิจามารุติดเฟียปุ๊บเรารอดูสนามจริงเขานะคะว่าจะทะเลาะกันแบบไหนแต่ของอามานุสโกะจะเป็นการยืมมือศัตรูไปตีเพื่อนตัวเองนะคะต่อไปเป็นสกิล2จะเร่งความเร็วแล้วนะสกิลที่2 Shadow Jet ความหวาดกลัวของเจ้าได้มอบพลังให้กับข้าสกิลเป็นประเภท Control Specialและ Effective Exclusive เราไม่สามารถสนัดความกลัวสร้าง Fear Effect 4 Stack ให้กับชิคิกามิและเพิ่มแฉกความเร็วของตัวเอง 50% อามานุสโกะสามารถมอบ Fear แก่ศัตรูได้เพียงแค่1คนพร้อมกับตัวเองจะไม่ได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์นี้สุดท้ายไปท้ายสุดของสกิล2อัพเดเวลสกิล2ไม่ได้นะคะถ้าอัพมันก็น่าจะเกินเนาะโอ้โดเรอีโนมามานี
สกิลที่3เดฟเรดวินปล่อยสายลมมรสุมพัดพาสกิลประเภทคอนโทรล2รูปแบบนะคะพายุที่น่ากลัวมีโอกาสพื้นฐาน 10% บวกกับแม่นยำที่เรามีอยู่ที่จะทำให้ศัตรูทั้งหมดติดไหม้1เชิญแต่ว่าเฉพาะศัตรูที่มีเฟียติดอยู่บนหัวบวกกับเมื่อกี้เนาะรวมกับเฟียโดยที่แต่ละสเตตจะเพิ่มอีก 3% ถ้าหากเป้าหมายมีแต้มความกลัวเฟียอย่างน้อย6สเตตจะเปลี่ยนสกิลที่3ดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบ1 Spreading Fear และจะสังเกตง่ายๆจากรูปไฟอีกแบบถ้าหากใช้3รูปไฟจะเป็นการติดไหมถ้าใช้2รูปไฟจะเป็นสกิลที่2เนาะ Spreading Fear ยังจงนอนต่อความกระหุ่นอันหวาดกลัวจะใช้สัญจะแตกของ Fear เพื่อเปิดโอกาสพื้นฐาน 60%ในการเกิดสถานะสับสน1เชิญแก่ศัตรูทั้งหมดในสนามได้ออกคำสั่งเรียกอาวุธให้กับพันธมิตรของเราโจมตีศัตรูด้วยเฟียก่อนกลับมาที่สกิล3รูปแบบ1การเล่นก็จะตามนั้นเลยคือสถานะแบบแรกจะเป็นการติดไหมและแบบที่2จะเป็นการสับสนบูตายกะฮาชิมารุしないと幸せに溢れるぞ。พอเราอัพเลเวลสกิล3จะเพิ่มโอกาสการติดสถานะดังกล่าวอย่างเพิ่มโอกาสพื้นฐานในการทำให้เกิดไหม้เป็น 15%แม้แต่นักจะแตกของเฟียบนหัวศัตรูจะเพิ่มโอกาสอีกนะ 5% สรุปสกิลของอาร์มานุซาโกเป็นตัวละครไฟบังคับไหมมันจะเรียกว่าการดึงความสามารถหากไปกับทีมชินานุอิจะแสดงศักยภาพออกมาในรูปแบบยืมศัตรูช่วยรุมหรืออีกทีมก็จะเป็นการเนสสกิลสถานะที่จะไม่เป็นการสร้างความเสียหายแต่ว่ามันก็รุมแน่ยังเป็นตัวละครเน้นเฟียถ้าเราไม่มีเฟียติดอยู่บนหัวศัตรูเรียกได้ว่าอามานุซาโกะค่ะตอนเรายืมศัตรูตีเราสามารถเรียกพันธมิตรของเราทั้งหมดตีควันนั้นเป็นการสมงานนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย